ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับมาพบกับยอดเช่นเคยนะครับช่างยอดการซิลิตี้สวยหล่อสั่งได้นะครับมาพบกับยอดในช่วงนี้นะครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดนะครับวันนี้นะครับไทยเรานะครับแข่งสัปดาห์ที่4นะครับนัดที่10นะครับก็เจอกับเซอร์เบียนะครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ไทยเราชนะ3-0เซตดีใจไหมครับเพื่อนๆวันนี้โอ้โหยอดนั่งเชียร์จนเจ็บคอหมดเลยครับวันนี้แต่วันนี้ก็เซอร์เบียก็เอาชุดเล็กลงนะครับชุดเล็กลงแต่ว่าก็ชุดเล็กก็ตกหนักเหมือนกันนะครับไทยก็เก็บ3แต้มแรกได้นะครับอย่างที่โค้ชด่วนตั้งใจไว้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2019ที่มูซาชิโนฟอร์เรสต์สปอร์ตพาซ่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นวันที่11มิถุนายน2562สัปดาห์ที่4นัดที่10ไทยพบเซอร์เบียโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลส่งผู้เล่น6คนแรกได้แก่ปื้มจิตถิ่นขาวนุสราต้อมคำชัชชุออนโมกศรีออนอุมาสิทธิลักษณ์ทิชากรบุญเลิศอัชราพรคงยศและตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยส่วนทางด้านเซอร์เบียนะครับก็โค้ชบันโกโควาเซวิชนะครับส่งผู้เล่น6คนแรกนะครับได้แก่มินิกาคูบูราคาทาลิน่าลาโซวิชมายาซาวิสซาร่าโลโซอเล็กซานดราซิโลวิชและตัวรับอิสระมาริยาโปโปวิชนะครับเราไปดูการแข่งขันในเซตแรกนะครับเซตแรกนะครับสาวไทยเริ่มต้นได้ดีกว่านะครับด้วยเกมลุกที่หลากหลายนะครับเซอร์เบียแม้จะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของเกมเสิร์ฟนะครับแต่ก็ทำคะแนนไล่ตามในช่วงท้ายเซตนะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วก็พ่ายต่อทีมไทยไปด้วยคะแนน22-25คะแนนนะครับส่วนเซตที่2นะครับเซตที่2เกมของทั้ง2ทีมเป็นไปอย่างสูสีนะครับในช่วงต้นนะครับก็คือแบบว่าแข่งกันอย่างสูสีนะครับผัดกันลุกผัดกันรับนะครับคะแนนคู่ขี้กันไปนะครับในช่วงต้นเกมนะครับแต่สาวไทยก็ยังครองเกมบุกได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปด้วย25-23นะครับส่วนเซตสุดท้ายนะครับเซตที่3ก็ยังคงเป็นสาวไทยนะครับที่ทำเกมได้ดีกว่านะครับยังทั้งเกมบุกได้เกมรับนะครับสาวไทยได้ทำได้ละเอียดมากกว่านะครับส่วนเซอร์เบียก็มีปัญหาในการเรื่องเสิร์ฟบอลนะครับทั้ง3เซตเลยครับก็คือเซอร์เบียเนี่ยมีปัญหาในการเสิร์ฟนะครับสาวไทยก็ใช้เกมลุกโต้กลับที่รวดเร็วนะครับเอาชนะไปด้วยคะแนน25-21นะครับสรุปผลการแข่งขันไทยชนะเซอร์เบียไป3-0เซตด้วยคะแนน25-22 25-23และ25-21สำหรับผลการแข่งขันวันนี้นะครับก็เป็นชัชชุออนโมกศรีนะครับทำคะแนนได้มากที่สุดของทีมชาติไทยนะครับทำไป14แต้มนะครับสูงสุดในนัดนี้นะครับและทีมชาติไทยสามารถเก็บชัยชนะเป็นนัดที่4นะครับด้วยการแข่งขัน10นัดแพ้ไป6นัดตอนนี้ไทยของเรามี13คะแนนแล้วครับเพื่อนๆนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับในกลุ่มที่15นะครับก็แข่งที่สนามเดิมนะครับมูซาชิโนฟอร์เรสต์สปอร์ตพาซ่าที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับวันที่12มิถุนายน2562นะครับเวลา 13:40 นบราซิลพบไทยช่อง3 HD ถ่ายทอดสดนะครับเวลา 17:10 นญี่ปุ่นพบเซอร์เบียนะครับและวันสุดท้ายของสนามนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2562เวลา 13:40 บราซิลพบเซอร์เบียนะครับแล้วก็เวลา 17:10 ญี่ปุ่นพบไทยช่อง3 HD ถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นที่ดีใจของชาวไทยนะครับและเป็นที่ตามคาดนะครับอย่างที่โค้ชด่วนและนุชนาให้ข้อมูลไว้นะครับว่าทางเซอร์เบียเนี่ยใช้ชุดเล็กลงนะครับก็สามารถไม่มีบอสโควิดกับมิไฮโลวิชนะครับ2คนนี้นะครับไทยก็
เล่นได้แบบไม่กดดันมากนะครับผ่อนคลายนะครับก็แต่ว่าก็น่ากลัวนะครับก็คือสำหรับเซอร์เบียชุดนี้นะครับในชุดเด็กๆอายุเฉลี่ยก็ประมาณอยู่ที่20กว่าปีนะครับอายุเฉลี่ยของนักวอลเลย์บอลของเซอร์เบียที่ลงในวันนี้นะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดมีบอสโควิชกับมิไฮโลวิชเนี่ยไทยก็ต้องหนักแน่นอนแต่วันนี้ไทยก็ชิวๆเดี๋ยววันนี้สาวไทยก็คงรีบพักผ่อนกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องเจอกับบราซิลบราซิลก็เคยเป็นแชมป์โลกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องไปให้กำลังใจพวกเธอกันนะครับแต่ว่าไทยก็จะได้เปรียบหน่อยเนาะเพราะว่าไทยแข่งก่อนแล้ววันนี้นะครับบราซิลจะพบกับญี่ปุ่นก็งานหนักหน่อยนะครับงานหนักหน่อยก็คือก็คงจะล้านะครับแต่ว่าก็ภาวนาให้พรุ่งนี้ไทยเก็บแต้มจากบราซิลได้อีกสัก3แต้มนะครับจะเป็นอันดีมากนะครับส่วนการอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยในครั้งนี้นะครับยอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะครับยอดก็จะมาอัปเดตตลอดนะครับในช่อง YouTube ของยอดชอบยอดก็คือกดไลค์กดแชร์ให้ยอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ยอดทำ YouTube ต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับจุ๊บช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ